ขึ้นห้องไปไม่รู้ทันรู้ทันกันให้ดูแป๊บนึงนะอาจารย์นะถ้าใครสแกนเคอร์โค้ดไม่ทันก็อาจารย์ก็มาก๊อปไฟล์หน้าจอนี้กันนะถ้ามีโกเวลัสนะครับอันนี้คือสแกนเคอร์โค้ดตัวอย่างโครงการที่ได้ทุนนะอาจารย์นะระหว่างที่อาจารย์สแกนผมก็หาคาเฟอีนเข้าร่างกายแป๊บนึงเลยนะกาแฟโฟลเดอร์บูสกายผมนะครับกับโฟลเดอร์งบแผ่นดิน63นะครับแบบฟอร์มไม่เหมือนกันนะอาจารย์นะแบบฟอร์มไม่เหมือนกันนะแต่ละปีก็เปลี่ยนแบบฟอร์มจนผมปวดหัวนะแต่ก็ต้องตามมันนะอาจารย์ของร่างที่อาจารย์สแกนอยู่นี้ไม่ใช่ของร่างที่ดีที่สุดนะอาจารย์แต่เป็นคนของร่างที่ได้ทุนทั้งหมดนะครับไม่ได้ดีที่สุดแต่เป็นของร่างที่ได้ทุนนะที่ให้ดูนี่คือได้ทุนหมดนะเรือนจำเรือนธรรมอันนี้ได้เจ็ดแสนได้จ้าเรือนจำเรือนธรรมอันนี้อีกอันนึงที่ผมยังไม่ได้ให้อาจารย์คือแบบฟอร์มพุ่งเป้าผมไม่ได้ให้นะครับแต่ว่าเจอไหมเจอไหมไม่เจอแป๊บนึงแป๊บไปให้อาจารย์แชร์ในลิงก์เราไปงั้นเดี๋ยวอาจารย์มาก๊อปบนหน้าจอนี่เนาะมีหมดเลยจะเพิ่มให้อีกลืมมาใส่ไว้สองโฟลเดอร์ผมลืมเช็คดูแล้วผมเช็คในตัวแรกนี่ FC เธอไปใช่ไหมเร็วเอามาใส่เครื่องเราเราไม่กลัวไวรัสเพราะว่าเราไวรัสเราเยอะกว่าไม่เกลียดผมที่ไม่เกลียดพี่ของเราเยอะกว่าของเราเยอะกว่าของเราเยอะกว่าไม่เดี๋ยวไปลากลงในกลุ่มไงมีกลุ่มไม่กลุ่มครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวลากลงครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ในการเนาะผมตรงนี้ผมใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ค่ะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่หน้าจอนี่ฮะนะครับย่อหน้าที่4นะอาจารย์เนาะทีนี้มาดูแผนก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาก๊อปเอาตามอำเภอใจเลยนะครับเพราะอยู่หน้าจอนี่นะครับทั้งโฟลเดอร์ทั้งแล้วจะเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่ามีอยู่ในแผนที่ได้เมื่ออาทิตย์ผมลืมเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งนั่งทำเมื่อคืนนี้เองนะเพราะว่าเป็นบรรยายทุกที่ก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วถ้าเป็นไปบรรยายเฉพาะที่นะเช่นมหาลัยเดียวเนี่ยจะมีข้อมูลเชิงลึกของมหาลัยนั้นให้ดูด้วยนะเพราะถ้ามันเยอะๆแบบนี้ไม่สามารถเอาข้อมูลบางมหาลัยมาให้อาจารย์ดูได้เพราะฉะนั้นถ้าไปปามอะไรข้อมูลที่ลึกๆผมก็จะให้อาจารย์ดูเฉพาะมหาลัยอาจารย์ว่าทำมันไปได้แต่มันไม่ตกทำไมประเมินได้5ดาวแล้วไม่ตกมาที่ก็จะมีข้อมูลอีกนะครับตกเพราะอะไรโชคดีผมนะอาจารย์ในปี63ต้องบอกเลยนะในปี63ผมเห็นโครงสร้างวิจัยของทั้งประเทศเลยครับอาจารย์ทั้งประเทศนะทุกหน่วยงานนะในประเทศไทยนี่ที่ส่งวิจัยผมเห็นหมดเห็นรายชื่อหมดเลยจุฬาธรรมศาสตร์ผมเห็นหมดนี่เป็นการซอกแซกของผมเองแล้วไม่เจอแต่ก็เป็นความลับของผมนะผมไม่เผยแพร่ไม่เผยแพร่แต่เป็นบางทีอยู่ในมหาลัยอาจารย์สถาบันวิจัยบ้านไหนไม่เผยแพร่อาจารย์เลยผมรู้หมดแล้วบางทีผมแจ้งอาจารย์ให้ทราบถ้าไปบรรยายฟังบรรยายนะแล้วถ้าหน่วยงานราชการนะหน่วยงานที่ท
ทำวิจัยดีเลิศที่สุดกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเก่งสุดเข็มดีสุดถ้าอาจารย์ลงไปตามงานเขาหน้าอาจารย์นะเข็มดีแล้วได้งานเรื่องเดียวเขาได้หลายพันล้านอาจารย์ก็สงสัยว่าที่ทำไมเขาได้ประเมิน4ดาว5ดาวกระบวนอาจารย์นะ4ดาว5ดาวผมก็สงสัยทำไมดีจังพอไปอ่านรายชื่อเขาปุ๊บประเด็นดีชื่อดีหมดเลยคำสักคำคนมีทุกอันเลยทั้งที่เขาก็ไม่เคยฟังผมบรรยายนะและนี่คืองานดีๆมันจะตามสเต็ปนี่แป๊ะหมดเลยนะครับดีสุดไม่รู้ผมก็ซอกแซกไปแล้วไปเจอก็มีอยู่แต่เปิดเผยไม่ได้บ้านผมก็เคยให้ดูตรงนี้ใช่ไหมที่เซาท์อีสต์ผมเคยให้ดูเคยให้ดูอยู่ทิปๆหน่อยนะครับทีนี้การเขียนแผนวิจัยและโครงการวิจัยภายใต้แผนน่าจะปัจจุบันอย่างที่บอกนักวิจัยเก่งคนเดียวไปไม่รอดนะอาจารย์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนี่มันต้องรวมกันเขียนด้วยการไม่นั่งคุยกันแล้วต้องวางตำแหน่งให้ถูกเช่นอาจารย์ต้องเป็นเรื่องที่1คนนี้ต้องเป็นเรื่องที่2เป็นเรื่องที่3ต้องหาประเด็นได้ก่อนอาจารย์ถนัดอะไรศาสตร์อะไรก็ไปเข้าในประเด็นนั้นนะครับเทคนิคการเขียนผมก็แนะนำแล้วเขาก็เขียนแผนจากที่ไม่เคยเขียนก็เขียนได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ผ่านเยอะโดยเฉพาะงบแผ่นดินนะอาจารย์ผมยังยืนยันว่างบแผ่นดินเป็นงบที่ได้ง่ายที่สุดแล้วต้องแผ่นดินที่ดูแลโดยวชด้วยนะแผ่นดินที่ดูแลโดยวชนะครับหลายโปรแกรมดูแลโดยวชนะครับทีนี้อาจารย์ดูนะเขียน 3-5 โครงการ 3-5 โครงการนะต้องบอกตรงปีนี้มีความสับสนสูงมากถ้าใครเขียนทุนใครเขียนทุนตั้งแต่แรกมาไหมครับก็แผ่นดินมีใครเขียนไหมเพราะแรกเราฟังสกสวเยอะแล้วก็สับสนทั้งอะไรสับสนมากนะครับคือให้เขียนแผนเดียวบางมหาวิทยาลัยเด็ก 30-40 โครงการย่อยห้อยกันไปหมดนะครับซึ่งมันตกอาจารย์คนไปฟังมาก็ไม่เข้าใจมาสื่อสารก็ผิดอยู่แล้วต้องบอกตรงว่าคนสื่อสารตั้งแต่แรกผิดด้วยนะฮะให้เราทำแผนใหญ่ๆเลย20-30โครงการขอไป20-30 ล้าน100 ล้านไปเลยเว้นแผนเองนะ200 กว่าล้านทีมวิจัยทีมเดียว200 กว่าล้านแล้วบางมหาลัยก็ทำอย่างนี้หมดเลยนะเรียกนักวิจัยแค่เขียน3เรื่องก็ยังเขียนยากเลยนะอาจารย์อันนี้เรียกแผนเดียวเขียนไป20-30เรื่องหนักกว่าเดิมเจ๊งแล้วสุดท้ายก็กระจายไปหมดบางคนก็ไม่เขียนต่อเพราะว่าต้องบอกตรงว่าตอนแรกฟังสกสวเยอะนะสวให้แนวนโยบายแบบนี้สามารถเขียน3ปีได้แต่ว่าคนให้เงินเราจริงคืองบประมาณสำนักงบนะเวลาเขาไปตัดเราก็ตัดเราตรงนั้นนะสำนักงบคือตัดสกสวก็เงินไปกองไว้ส่วนหนึ่งนะสำหรับมหาวิทยาลัยเขาเรียกมหาวิทยาลัยนอกระบบที่ไม่ได้กำกับใช่ไหมอันนั้นแหละประเมิน4-5ดาวแล้วสกสวเอาเงินไปดึงไว้ก่อนแล้วให้อาจารย์รีซับมิดอีกครั้งซึ่งผ่านน้อยนะให้โดยตรงปี62ที่ผ่านเยอะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ประมาณ 7-800 ล้านรองมาเกษตร500กว่าล้านแต่ว่าปีนี้ผมว่าไม่ถึงละ200ล้านก็ถึงไม่รู้เพราะมันถูกรีซับมีอีกครั้งนึงเงินไปกองอยู่ที่สกสวนะครับแล้วก็ซับมีบางคน4ดาวก็ตกนะชื่ออาจารย์ชื่อผมหายไปแล้วทั้งที่ถ้าเป็นกลุ่มราชภัฏฐ์และคนนะโดยตรงเลยสำนักงบก็ตัดให้โดยตรงไม่ต้องไปผ่านไม่ต้องไปรีซับมีสกสวมันซับซ้อนอาจารย์นะแต่ว่าจะเจอเฉพาะมหาลัยกำกับนะ12แห่งอาจารย์ทั้งคนรอดไปนะครับรอบไปมอบูด้วยต้องรีซับมิดหมดมันเป็นหลายขั้นตอนเกินไปนะครับทีนี้การเขียนแผนโดยทุนใหญ่ๆมันอย่างที่บอกเมื่อเช้าเขาไม่ต้องการให้เงินแบบเปี้ยเพราะแตกแล้วเขาต้องการให้ทีเดียวแล้วส่งผลกระทบสูงเพราะ60กว่าปีที่ผ่านมาคือให้แบบเปี้ยเพราะแตกนักวิจัยอยากทำอะไรก็เอาไปทำเอาเงินแจกบาทไปหมดทีนี้มันไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรสักอย่างเลยตั้งแต่ปี61มาเนี่ยพอให้แผนบริการไปปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบดีแต่นักวิจัยมันไม่ปรับตัวนะอาจารย์นะจะคิดว่าเขียนเก่งแล้วได้เหมือนเดิม 2-3 ปีประสบการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นตอนนี้ต้องจับคู่กันละ
นะครับทีนี้การเขียนแผนเท่าที่ผมแนะนำ